สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของอำเภอวารินชำราบนะครับอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ครับบรรยากาศของอำเภอวารินชำราบนะครับวารินชำราบนะครับเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับก็มีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองเพียง2กิโลเมตรนะครับโดยอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำมูลนะครับเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟนะครับสถานีรถไฟอุบลราชธานีนะครับและสถาบันการศึกษาที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับตั้งอยู่ฝั่งอำเภอวารินชำราบนะครับเนี่ยครับบรรยากาศของอำเภอวารินชำราบนะครับเป็นอำเภอเก่าแก่มานานนะครับที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอวารินชำราบนะครับอำเภอวารินชำราบก็ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มีอาณาเขตติดกับอำเภอต่างๆดังนี้นะครับทิศเหนือก็ติดกับอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับทิศเหนือนะครับทิศตะวันออกติดกับอำเภอสว่างวีระวงศ์นะครับและอำเภอนาเฮียนาเยียนะครับนาเยียนะครับตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟอุบลราชธานีนะครับสถานีรถไฟอุบลราชธานีแต่ตั้งอยู่ที่ฝั่งอำเภอวารินชำราบนะครับเป็นสถานีรถไฟของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแต่ตั้งอยู่ที่ฝั่งอำเภอวารินชำราบเนี่ยครับส่วนทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกติดกับอำเภอสว่างวีระวงศ์นะครับและอำเภอนาเยียนะครับทิศใต้ติดกับอำเภอเดชอุดมและอำเภอสำโรงนะครับทิศตะวันตกติดกับอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษนะครับนะครับเราก็ยังอยู่บริเวณสถานีรถไฟอุบลราชธานีนะครับตั้งอยู่ที่ฝั่งวารินชำราบนะครับริมฝั่งแม่น้ำมูลนะครับสำหรับการปกครองของอำเภอวารินชำราบนะครับการแบ่งเขตของการปกครองนะครับก็จะมีถ้าแบ่งตามการปกครองส่วนภูมิภาคนะครับก็จะแบ่งได้เป็น16ตำบล190หมู่บ้านนะครับก็ถือว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่นะครับมี16ตำบลนะครับ190หมู่บ้านนะครับก็จะมี1ตำบลวารินชำราบนะครับ2ตำบลธาตุ3ตำบลท่าลาดนะครับ4ตำบลนนโหนนนะครับ5ตำบลคูเมือง10ตำบลสะสมิงนะครับ7ตำบลคำน้ำแซบนะครับ8ตำบลบุงหวาย9ตำบลคำขวางนะครับ10ตำบลโพใหญ่11ตำบลแสนสุข12ตำบลหนองกินเพนนะครับ13ตำบลโนนพึ่งนะครับ14ตำบลเมืองศรีไคนะครับ15ตำบลห้วยขยุง16ตำบลบุงไหมนะครับก็จะเนี่ยครับมี16ตำบล190หมู่บ้านนะครับประวัตินะครับประวัติอำเภอวารินชำราบนะครับประวัติศาสตร์นะครับอำเภอวารินชำราบนะครับเดิมเรียกว่าบ้านน้ำคำเอือกก่อนจอนะครับบ้านน้ำคำเอือกก่อนจอนะครับต่อมาก็ได้รับโปรดเกล้ายกขึ้นเป็นเมืองวารินชำราบนะครับขึ้นกับเจ้านครจำปาสักนะครับมีพระกำจรจัตุรงค์นะครับเป็นเจ้าเมืองต่อมาเป็นส่วนหนึ่งของเขตการปกครองเมืองอุบลราชธานีที่ว่าการอำเภอหลังแรกสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2451ใช้ชื่อว่าอำเภอทักษิณูปนิคมนะครับผ
ู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอคนแรกก็คือท้าวธรรมกิตติการนะครับในวงเล็บเป้ยสุวรรณกุฎนะครับเป้ยสุวรรณกุฎนะครับขันเมื่อปีพ.ศ. 2456นะครับสมัยของขุนภูมิพัฒน์เขตนะครับหรือว่าแท่งเหมนัสนะครับแท่งเหมนักนะครับซึ่งเป็นนายอำเภอคนที่2นะครับได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากฝั่งอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับข้ามแม่น้ำมูลมาตั้งอยู่ที่บ้านคำน้ำแซบนะครับตำบลธาตุและเปลี่ยนชื่ออำเภอเป็นอำเภอวารินชำราบนะครับปีพ.ศ. 2423รัชกาลที่5นะครับทรงโปรดเกล้าให้ยกบ้านนากอนจอนะครับขึ้นเป็นเมืองวารินชำราบนะครับแต่งตั้งให้พระกำจรจตุรงค์นะครับเจ้าเมืองขึ้นกับเมืองนครจำปาสักอยู่ต่อมาได้6ปีเจ้าเมืองวารินชำราบนะครับไม่พอใจจะทำราชการกับเมืองนครจำปาสักจึงขอมาสังกัดเมืองเขมราชธานีพร้อมกับเมืองเสมียนะครับในปีพ.ศ. 2440นะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลดฐานะเมืองวารินชำราบลงเป็นอำเภอวารินชำราบนะครับโดยมีราชวงศ์บุญนะครับรักษาราชการในอำเภอครั้นปีพ.ศ. 2454สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยครับพระราชองค์การยุบอำเภอวารินชำราบนะครับโดยให้ไปรวมกับอำเภอบูรพาอุบลและอำเภอพิมูลมังสาหารนะครับอำเภอวารินชำราบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในปีพ.ศ. 2451นะครับสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์นะครับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แบ่งเมืองอุบลราชธานีตั้งเป็นเมืองอีก4เมืองนะครับอีก4เมือง4อำเภอนะครับก็คืออำเภอบูรภูปะละนิคมนะครับหรือว่าอำเภอบูรพาอุบลนะครับอำเภออุตรูปะละนิคมนะครับหรือว่าอำเภออุดรอุบลนะครับและอำเภอปะจิมูปะละนิคมนะครับหรือว่าอำเภอปะจิมอุบลและอำเภอทักษิณูปะละนิคมนะครับหรือว่าอำเภอทักษิณอุบลนะครับโดยตั้งที่ว่าการอยู่บริเวณศาลาว่าการมณฑลอุบลนะครับอำเภอทักษิณูปะละนิคมหรืออำเภอทักษิณอุบลนะครับก็มีท้าวธรรมกิตติกานะครับหรือว่าเป้ยสุวรรณกูฏนะครับดำรงตำแหน่งนายอำเภอคนแรกนะครับในสมัยขุนภูมิพัฒน์ขุนภูมิพัฒน์เขตนะครับหรือว่าแท่งเหมนักนะครับนายอำเภอคนที่2ได้ย้ายที่ทำการอำเภอมาตั้งที่บ้านคำน้ำแซบนะครับตำบลธาตุปีพ.ศ. 2456นะครับอำเภอทักษิณอุบลนะครับได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอำเภอวารินชำราบนะครับโดยนำเอาชื่อเมืองวารินชำราบนะครับที่ถูกยุบไปมาตั้งแทนชื่อเดิมนะครับมาตั้งแทนชื่ออำเภอทักษิณอุบลนะครับในต่อมานะครับชื่ออำเภอวารินชำราบนะครับได้เขียนเป็นอำเภอวารินชำราบตามปัจจุบันนะครับเนี่ยครับเราก็เดินทางไปแถวนี้ที่เห็นต้นไม้เยอะๆนะครับสองฝั่งข้างทางก็เป็นที่ของทหารนะครับที่ค่ายทหารนะครับค่ายสมสิทธิประสงค์นะครับค่ายทหารนะครับแล้วก็เดินทางมานะครับแถวนี้ก็จะเป็นแถวหน้าค่ายนะครับถนนค่ายทหารนะครับต้นไม้เยอะนะครับเขียวขจีนะครับค่ายสมสิทธิประสงค์นะครับก็จะมีส่วนงานของทหารนะครับอยู่ภายในบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็กลับเข้าไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในอำเภอวารินชำราบนั่นนะครับ
บรรยากาศดีนะครับแถวนี้นะครับต้นไม้เขียวขจีนะครับเนื่องจากเป็นที่ของทหารด้วยนะครับภายในบริเวณนะครับต้นไม้ก็ต้นใหญ่นะครับเขียวขจีนะครับถนนหนทางก็สะดวกนะครับอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็น่าอยู่นะครับอำเภอวารินชำราบนะครับประวัติก็จะมีมาตั้งแต่ยาวนานแล้วนะครับอำเภอหัวเมืองด้านอีสานนะครับอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนะครับเราก็เดินทางกลับไปตามสถานที่ของทหารนะครับเขตแถวนี้นะครับบริเวณอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนะครับเราก็เดินทางชมบรรยากาศไปนะครับตรงนี้ก็ภายในอำเภอวารินชำราบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นอำเภอที่ใหญ่นะครับหลายซอกหลายซอยหลายมุมนะครับเป็นอำเภอที่ใหญ่นะครับสำหรับงานประเพณีที่สำคัญของอำเภอวารินชำราบนะครับอำเภอเมืองอุบลนะครับจริงแล้วอำเภอวารินชำราบกับอำเภอเมืองอุบลก็แค่ข้ามแม่น้ำมูลนะครับจึงมีประเพณีที่ร่วมกันนะครับก็คืองานแห่เทียนพรรษานะครับที่จัดยิ่งใหญ่นะครับเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจัดขึ้นให้มีขึ้นทุกปีนะครับวันอาสาหบูชานะครับและวันเข้าพรรษานะครับสถานที่จัดก็คือบริเวณทุ่งศรีเมืองนะครับฝั่งอุบลนะครับตรงข้ามกับฝั่งวารินนะครับและศาลาจตุมุขนะครับก็มีการประกวดต้นเทียนนะครับ2ประเภทก็คือประเภทติดพิมพ์และประเภทแกะสลักนะครับโดยขบวนแห่จากคุ้มวัดใหญ่ต่างๆพร้อมทั้งนางฟ้านะครับประจำต้นเทียนจะเคลื่อนขบวนจากหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามนะครับไปตามถนนมาสิ้นสุดขบวนที่ทุ่งศรีเมืองนะครับฝั่งตรงข้ามวารินนะครับในตอนกลางคืนก็จะมีมหรสพและการแสดงสมโภชต้นเทียนนะครับและเห็นแสงไฟต้องลำเทียนนะครับงามอร่ามไปทั่วงานนะครับเนี่ยครับบรรยากาศของอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราก็จะเห็นหัวรถไฟนะครับหัวรถไฟนะครับที่สถานีรถไฟอุบลราชธานีนะครับโดยตั้งที่ฝั่งวารินนะครับสถานีรถไฟจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตั้งอยู่ฝั่งอำเภอวารินนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ